بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับสลามกันอีกครั้งนะครับพี่น้องรายการเรื่องเล่าของซอฮาบะห์ในค่ำคืนนี้นะครับที่จะเรามาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับพี่น้องพร้อมให้พี่น้องฟังในค่ำคืนนี้เป็นเรื่องราวของสตรีท่านหนึ่งนะครับพี่น้องนั่นคือท่านหญิงอัสมาบินติอบีบักรอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับพี่น้องเราจะเล่าเรื่องราวของท่านหญิงอัสมารอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับท่านหญิงอัสมาที่เราจะเล่าในค่ำคืนนี้พี่น้องท่านเป็นสตรีที่อยู่อันดับต้นๆและเป็นชนรุ่นแรกที่เข้ารับอิสลามนะครับรุ่นแรกๆที่รับอิสลามพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในช่วงที่ท่านนบีได้ทำการดะวะห์ที่มักกะฮ์มุกัรรอมะห์พี่น้องครับท่านหญิงอัสมานั้นนะครับท่านเองเนี่ยอยู่ในตระกูลอันทรงเกียรติเพราะเชื้อสายของท่านท่านหญิงเนี่ยเป็นลูกสาวของท่านอบูบักอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับผู้ที่เป็นเพื่อนสนิทเป็นพ่อตาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพี่น้องท่านอบูบักอัสซิดดีกและท่านหญิงอัสมาท่านยังมีศักดิ์เป็นพี่สาวของท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาผู้เป็นภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุดังนั้นท่านหญิงอัสมาเนี่ยจึงมีอายุมากกว่าท่านหญิงไอชะประมาณ10กว่าปีพี่น้องนะครับท่านหญิงอัสมานี่เป็นพี่ท่านหญิงไอชะนี่เป็นน้องนะครับซึ่งเขาเรียกนะซับหรือสายตระกูลท่านเนี่ยนะครับพี่น้องท่านหญิงอัสมาแน่นอนท่านมาจากเผ่ากุเรชสืบเชื้อสายถึงท่านอบูบักอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านเติบโตขึ้นมานะครับพี่น้องแล้วก็ได้รับอิสลามเนี่ยในช่วงหลังจากที่มีคนเข้ารับอิสลามในมักกะแล้วตอนนั้นประมาณ17คนนะครับหลังจากนั้นท่านหญิงอัสมาก็รับอิสลามนะนางจึงเติบโตขึ้นมาเนี่ยพี่น้องอยู่ในการดูแลนะครับของบิดาและบรรยากาศแห่งอิสลามอย่างเต็มรูปแบบท่านหญิงอัสมานิสัยของท่านก่อนนะพี่น้องก่อนจะไปเรื่องราวของท่านท่านหญิงอัสมาเป็นคนใจดีมากท่านหญิงอัสมาบินติอบีบักรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านนั้นเป็นพี่สาวท่านหญิงไอชาแต่สองคนนี้จะมีความแตกต่างกันนิดนึงพี่น้องในเรื่องของการบริจาคเนี่ยในเรื่องของการบริจาคเนี่ยนะครับพี่น้องท่านหญิงไอชาเนี่ยเวลาได้ของหรือมีของอะไรมาที่จะบริจาคให้คนเนี่ยนะครับพี่น้องท่านหญิงไอชาจะเก็บเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อรวมได้จำนวนเป็นพอสมควรแล้วท่านก็เอาจำนวนนี้เนี่ยบริจาคให้ผู้คนพี่น้องนึกออกไหมฮะสมมติเราได้มาวันละ10บาทท่านหญิงไอชาจะเก็บเรื่อยๆวันละ10บาทวันที่2อีก10วันที่3 30จนรวมได้ประมาณ50บาทท่านหญิงไอชาก็จะเอา50บาทเนี่ยไปทำซอดาเกาะห์แต่สำหรับพี่สาวคือท่านหญิงอัสมาท่านหญิงอัสมาจะเป็นคนที่ไม่เก็บอะไรเลยเพื่อวันพรุ่งนี้พี่น้องสมมติวันนี้ได้มา10บาทท่านพร้อมที่จะเอา10บาทเนี่ยทำบุญและทำซอดาเกาะห์เลยโดยไม่ได้เก็บ10 20 30 40เปล่าเลยพี่น้องนั่นคือเวลาท่านหญิงอัสมาได้มาเนี่ยท่านจะให้เลยท่านจะไม่รวบรวมไว้ก่อนซึ่งพี่น้องครับแตกต่างกับท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาแต่ทั้งคู่เป้าหมายคือการซอดาเกาะห์ด้วยกันทั้งคู่เป้าหมายทั้งคู่คือการทำบริจาคนะครับคือการทำบริจาคนะครับพี่น้องเมื่อทำบริจาคเนี่ยพี่น้องบอกสัญญาณค้างเลยครับค้างไม่มีไม่นะบางแอนลองออกแล้วเข้าใหม่นะครับอิชาอัลลอฮ์นะลองออกแล้วเข้าใหม่นะหวังว่าจะดีขึ้นนะครับอิชาอัลลอฮ์นะฉะนั้นท่านหญิงไอชานะครับพี่น้องเมื่อท่านหญิงอัสมานะครับใช่ไหมฮะลองดูแป๊บหนึ่งนะติดหมุนเหรอครับขอโทษนะพี่น้องชัดไม่ชัดรบกวนแจ้งนิดนึงแต่ยังไม่ติดใช่ไหมนะชัดเจนแสดงว่าบางแอนลองเดินออกมาหน้าร้านหน่อยนะครับนะฮะลองวิ่งสักรอบหนึ่งนะรอบตั้งแต่แม่น้ำไหนนะตาปีลองวิ่งสักรอบแอนนะข้ามฝั่งไปนะบัตเตอร์ฟลายไปฝั่งโรงแรมเรนโบว์เลยนะแล้วกลับมาอีกเช้าแล้วน่าจะชัดนะครับอะไรนะบางแอนลองนะลองวิ่งข้ามสะพานแม่น้ำตาปีนะแล้วกลับมาอีกทีเช้าแล้วนะชัดโอเคนะครับเอาแล้วนะดังนั้นท่านหญิงอัสมาจึงเป็นคนใจดีพี่น้องท่านหญิงไอชาก็ใจดีเพราะอะไรพี่น้องเชื้อสายเนี่ยท่านอบูบักอัสซิดดีก
ท่านเป็นคนใจดีอัสมาบินติอาบีบักจึงเติบโตมาพี่น้องโดยที่ท่านเองเนี่ยถึงแม้จะเป็นสตรีแต่อุลามะกล่าวว่าท่านหญิงอัสมาได้รายงานหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยประมาณเนี่ย13หะดีษพี่น้อง10กว่าหะดีษที่รายงานโดยท่านหญิงอัสมาดังนั้นท่านหญิงอัสมาเติบโตมาพี่น้องในสภาพที่มุสลิมกำลังโดนซอลิมมุสลิมโดนอธรรมมุสลิมโดนรังแกนางจึงถูกอบรมนะครับพี่น้องด้วยกับอีหม่านที่เข้มแข็งอิสลามนี่แปลกพี่น้องมุสลิมถ้าอยู่สบายโดยไม่มีบททดสอบอีหม่านเราก็จะอ่อนแอแต่เมื่อมีบททดสอบเข้ามามีปัญหาเข้ามามีอะไรเข้ามาบ้างมันจะกระตุกให้อีหม่านเราเข้มแข็งและมีพลังในการอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นท่านหญิงอัสมาเติบโตขึ้นมาพี่น้องครับแล้วก็ท่านเนี่ยท่านหญิงอัสมาได้แต่งงานนะครับพี่น้องกับท่านอัซซุบัยบินอาวามรอฎิยัลลอฮุอันฮุดังนั้นท่านอัซซุบัยบินอาวามคือสามีของท่านหญิงอัสมานะครับพ่อของนางคือท่านอบูบักรแล้วก็ได้ลูกชายอับดุลลาห์บินซุบัยอรวาบินซุบัยอะไรต่างๆเยอะมากแต่ก่อนที่จะมีความสุขและมาอยู่ที่มะดีนะห์อัลมุนาวะเราะห์ตอนที่อยู่มักกะห์พี่น้องเราก็รู้นะครับว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่มักกะห์นั้นได้รับความลำบากถูกอธรรมถูกรังแกถูกซอลิมถูกทุกอย่างข่มเหงเพื่อจะให้เขาเหล่านั้นออกจากอิสลามแต่ยิ่งข่มเหงเท่าไหร่มุสลิมยิ่งมีความเข้มแข็งในอีหม่านมากขึ้นเท่านั้นนะครับมุสลิมยิ่งมีความเข้มแข็งในอีหม่านมากขึ้นเท่านั้นจนถึงวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีคำสั่งให้บรรดาซอฮาบะห์นะครับพี่น้องอพยพฮิจเราะห์ออกจากมักกะห์สู่มะดีนะห์พี่น้องการฮิจเราะห์นี่แหละครับพี่น้องเป็นตัวบ่งบอกว่าหากอันใดที่เรายังย่ำอยู่กับที่แล้วไม่เกิดประโยชน์เราก็สามารถที่จะย้ายที่หรือเปลี่ยนการกระทําหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการเพื่อยังประโยชน์ที่ดีขึ้นนี่คือหลักของอิสลามเราไม่ต้องย่ำอยู่กับที่พี่น้องหากดูแล้วไม่เวิร์กเราสามารถเปลี่ยนแนวทางหรือเปลี่ยนวิธีการได้ท่านนบีจึงให้บรรดาซอฮาบะห์ฮิจเราะห์อพยพออกไปนะครับพี่น้องอพยพออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะต้องฮิจเราะห์พี่น้องวันที่นบีจะฮิจเราะห์คือออกจากมักกะห์มุกัรรอมะห์เนี่ยนะครับพี่น้องท่านนบีได้เดินไปหาท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุในเวลาตอนเที่ยงนะครับพี่น้องช่วงบ่ายซึ่งเวลานั้นเนี่ยท่านหญิงไอชากล่าวว่าท่านนบีไม่เคยมาหาเราในเวลานี้เพราะอาดะหรือประเพณีปฏิบัติของคนอาหรับหรือคนมุสลิมในคนอาหรับในอดีตนะพี่น้องเวลาเนี้ยมันเป็นเวลาพักผ่อนคนจะไม่ออกจากบ้านเพราะอากาศร้อนมากแต่ท่านนบีได้เดินมาหาท่านอบูบักรอัสซิดดีกท่านหญิงไอชาจึงรู้เลยว่าต้องมีเรื่องสำคัญแน่นอนแล้วก็จริงครับพี่น้องท่านนบีเข้ามาในบ้านท่านอบูบักรและก็บอกท่านอบูบักรว่าขณะนี้อัลลอฮ์อนุญาตให้ฉันฮิจเราะห์แล้วเมื่อนบีบอกอัลลอฮ์ให้อนุญาตให้ฉันฮิจเราะห์และท่านอบูบักรก็ได้เป็นสหายแล้วเป็นเพื่อนที่จะฮิจเราะห์พร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์จริงๆท่านอบูบักรจะไปตั้งนานแล้วครับพี่น้องมะดีนะห์นะเมื่ออัลลอฮ์คำสั่งให้อพยพอบูบักรอัสซิดดีกพร้อมจะอพยพทันทีแต่ว่าท่านนบีได้รั้งเอาไว้เพื่อหวังว่าอบูบักรจะได้เดินทางไปกับท่านพี่น้องดังนั้นเมื่อถึงวันเดินทางนบีมาบอกอบูบักรท่านอบูบักรดีใจมากร้องไห้แล้วบอกว่าอัสซุฮบะห์ยารอซูลุลลอฮ์อัสซุฮบะห์อัสซุฮบะห์ภาษาอาหรับพี่น้องเวลาแปลเป็นภาษาไทยมันเหมือนกับว่าฉันจะได้เดินทางเป็นเพื่อนท่านยารอซูลุลลอฮ์อบูบักรดีใจมากร้องไห้ทั้งที่การเดินทางของอบูบักรไปพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือความตายที่จะมาปรากฏและอันตรายที่จะเจอกับอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุแต่หัวใจอบูบักรพี่น้องผู้ที่เสียสละยอมและตัดทั้งหมดในเรื่องของดุนยาอบูบักรจึงเริ่มฮิจเราะห์เดินทางไปกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบ้านของอบูบักรทั้งหมดเงินที่มีอยู่ตอนนั้นประมาณ 5,000 5,000 ดิรฮัมนะครับพี่น้องมีถ้าพูดง่ายๆเหมือนบ้านเราถ้าสมมุติว่ามี 5,000 บาทอย่างเงี้ยอบูบักรอัสซิดดีกเอาเงินทั้งหมดที่มีอยู่ในบ้าน
ติดตัวแล้วเดินทางไปกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เหลือแม้แต่1ดิรฮัมหรือ1ดีนาร์ไว้ในบ้านเลยแม้แต่แดงเดียวเอาเงินไปหมดเลยพี่น้องเอาเงินไปหมดเลยไม่เหลืออะไรไว้เลยให้กับครอบครัวพี่น้องทำไมท่านอบูบักทำอย่างนั้นกับพี่น้องท่านอบูบักทำเพราะสมบัติเงินทองตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องสละและเอาไปช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลูกอบูบักอยู่ทำยังไงพี่น้องอัสมายังอยู่ที่บ้านอบูกูฮาฟะพ่อของอบูบักยังอยู่ที่บ้านเขาจะอยู่ยังไงอ่ะในเมื่ออบูบักเอาเงินไปหมดเลยอบูบักยอมพี่น้องถึงแม้ลูกหรือพ่อจะลำบากไม่มีเงินใช้แต่นบีต้องรอดอาหารการกินหรือทรัพย์ทั้งหมดต้องเอาไปต้องดูแลศาสนาให้ได้นี่คืออิสลามพี่น้องสมบัติเราอัลลอฮ์ให้แต่อัลลอฮ์จะเอาคืนเมื่อไหร่ก็ได้สมบัติเราอัลลอฮ์ให้ดังนั้นคนฉลาดเขาจะเชื่อว่าอันนี้อัลลอฮ์ให้สักวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่เราต้องรับใช้อัลลอฮ์ด้วยสมบัตินี้ท่านก็ต้องพร้อมให้มันได้อบูบักเอาไปหมดเลยครับพี่น้องเดินทางกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหลืออยู่ที่บ้านอบูกุฮาฟะคือพ่อของอบูบักและก็ท่านหญิงอัสมาร์รอฎิยัลลอฮุอันฮาพี่น้องอบูกุฮาฟะเป็นชายแก่ตาบอดพี่น้องพ่อของอบูบักอัสซิดดีกอบูกุฮาฟะมาบอกกับหลานคืออัสมาบอกว่าอัสมาเอ้ยพ่อเจ้าเนี่ยหมดเลยไม่เหลืออะไรให้เรากินไม่มีเงินให้เราสักแดงสักบาทเลยเนี่ยทำไมทำอย่างนั้นอัสมาในพี่น้องอบูกุฮาฟะตอนนั้นพูดกับหลานสาวอัสมาว่าอบูบักรนี่เอาเงินไปหมดเลยไม่เหลืออะไรให้เราเลยท่านหญิงอัสมาไม่ต้องการให้พ่อโดนด่าพี่น้องท่านหญิงอัสมาไม่ต้องการให้พ่อโดนว่าท่านหญิงอัสมาทำยังไงอะครับพี่น้องนางเอาก้อนหินเล็กๆเนี่ยนะพี่น้องไปใส่ไว้ในกล่องและเอาผ้าปิดเอาไว้แล้วก็เข้าไปหาปู่อบูกุฮาฟะแล้วบอกอบูกุฮาฟะว่าโอ้อบูกุฮาฟะเอ้ยปู่พ่อทิ้งตังไว้ให้เราตั้งเยอะไม่ได้เอาไปหมดไม่เชื่อปู่มาจับสิท่านหญิงอัสมาจูงมือปู่มาพี่น้องซึ่งอบูกุฮาฟะตาไม่ค่อยดีนะครับมองไม่ค่อยเห็นจับมือของอบูกุฮาฟะไปคลำบนก้อนหินที่ปิดกับผ้าแล้วก็ลูบๆแบบนี้รู้สึกมันเป็นก้อนเป็นนูนเป็นอะไรต่างๆอบูกุฮาฟะจึงเข้าใจว่านี่ไงอบูบักอัสซิดดีกลูกชายฉันทิ้งสตางค์ไว้ให้เราด้วยนะไม่ได้เอาเงินไปหมดพี่น้องแต่ในความเป็นจริงอบูบักท่านอบูบักเนี่ยนะครับพี่น้องเดินทางไปมาดีนะไม่เหลือแม้แต่ดิรฮัมหรือดีนะหรือแม้แต่สลึงเดียวไว้ที่บ้านเอาไปหมดเลยอัสมาพี่น้องเป็นผู้หญิงที่อดทนและซอบัตมากมากนางพร้อมจะอยู่อย่างลำบากเพื่อภารกิจอันนี้ในการพาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสู่มะดีนะฮ์อัลมุนาวะเราะห์ต้องสำเร็จเพราะเป็นภารกิจยิ่งใหญ่มากพี่น้องดูเราได้ข้อคิดอะไรครับพี่น้องเด็กสาวคนหนึ่งมีความอดทนที่จะใช้ชีวิตลำบากเพื่อให้ภารกิจอิสลามสำเร็จในขณะที่วันนี้ลูกเราชาบาบเยาวชนมุสลิมีนมุสลิมาเราวันนี้พี่น้องเขาจะยอมลำบากเพื่ออัลลอฮ์นิดเดียวเขาบ่นเขาจะยอมเหนื่อยเพื่อศาสนานิดเดียวเขาบ่นเขาจะยอมขัดสนเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานิดเดียวเขาบ่นพี่น้องแปลกไม่ต้องแปลกใจแล้วนะครับว่าทำไมเกียรติหรือศักดิ์ศรีของมุสลิมในรุ่นแรกกับมุสลิมในรุ่นเรามันจึงต่างกันฟ้ากับเหวอ่ะพี่น้องคนเหล่านั้นเขายอมเพื่อศาสนาในขณะที่เรายอมเพื่อดุนยาคนในขณะอดีตเขายอมลำบากเพื่ออิสลามในขณะวันนี้เรายอมสบายถึงจะทิ้งอิสลามก็ตามพี่น้องดูสิครับปัจจุบันนี้พี่น้องดูนะเราพยายามจะสร้างความโด่งดังให้ตัวเองเนี่ยเราพยายามจะขายสินค้าเราเนี่ยเราทำมันทุกอย่างถึงแม้จะเปิดเอารอดหรือทำอะไรที่ผิดกับหลักศาสนาก็ตามเรายอมทำทุกอย่างเพื่อให้ดุนยาเราเจริญแต่ซอฮาบะห์หรือซอฮาบียะห์เขายอมลำบากเพื่อให้อิสลามเจริญมันต่างกันนะครับพี่น้องอัสมาจึงสอบัดอดทนให้พ่อไปและเมื่ออบูบักอัสซิดดีกและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางไปแล้วปรากฏว่าอบูจะฮันได้มาหาบ้านอบูบักอัสซิดดีกและเข้ามาในบ้านบุกเข้ามานะครับพี่น้องและตะคอกถามท่านหญิงอัสมาว่าไอเนอบูกพ่อของแ
ไหนอัสมะเพราะอบูญะฮันเริ่มรู้แล้วว่าอบูบักต้องไปกับท่านนบีแน่นอนพ่อของเธอไปไหนอัสมะบอกเรามาอบูญะฮันมากับพวกกุเรชเต็มไปหมดเลยพี่น้องเต็มบ้านผู้ชายทั้งนั้นบุกเข้ามาในบ้านตะคอกถามท่านหญิงอัสมะว่าพ่อแกไปไหนอัสมะอัสมะปิดปากไม่บอกพี่น้องว่าพ่อฮิจเราะห์ไปกับท่านนบีอัสมะบอกอย่างเดียวว่าฉันไม่รู้เมื่อท่านหญิงอัสมะบอกว่าฉันไม่รู้อบูญะฮันจึงต่อยไปที่หน้าของท่านหญิงอัสมะพี่น้องพี่น้องดูความป่าเถื่อนความเลวของอบูญะฮันมันต่อยผู้หญิงได้นะพี่น้องเด็กสาวอัสมะบินติอับีบักต่อยจนบาดเจ็บพี่น้องทีนักแต่อัสมะก็ไม่ยอมเอ่ยปากว่าพ่อได้ออกไปแล้วกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มะดีนะห์มุนาวะเราะห์นักเปิดปากเงียบถึงแม้จะโดนทำร้ายก็ตามไม่ต้องแปลกใจทำไมอัลลอฮ์ตะอาลาจึงยกเกียรติผู้หญิงแบบนี้ให้เป็นซอฮาบียะห์ทำไมอัลลอฮ์จึงยกเกียรติสตรีนางนี้สูงส่งและเรื่องราวของนางจะถูกกล่าวจนวันกิยามะห์นี่คือความยิ่งใหญ่ของซอฮาบะห์พี่น้องเมื่ออบูญะฮัลต่อยจนหนำใจพี่น้องครับอัสมะเป็นผู้หญิงช่วยอะไรไม่ได้ตัวเองจะตอบโต้ก็ไม่ได้ซอบัตอดทนเมื่อซอบัตอดทนปรากฏว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับท่านอบูบักรอัสซิดดีกได้หลบไปอยู่ในถ้ำซูรนะพี่น้องซูรวันนี้เราไปมักกะฮ์ถ้าพี่น้องไปตาแซ่บาไปเที่ยวนะครับก็อาจจะได้ไปเยี่ยมที่ถ้ำซูรเมื่อถ้ำซูรเนี่ยอยู่ในถ้ำซูรไม่มีอาหารการกินอะไรพี่น้องอัสมะบินติอบีบักจะต้องเอาอาหารเนี่ยไปให้พ่อกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งพี่น้องครับนางไม่มีผ้าที่จะปูที่จะรัดที่จะผูกเสบียงให้ท่านนบีปรากฏว่านางมีผ้าของนางที่คาดเอวหรือบางรายงานกล่าวว่าผ้าที่นางใช้เป็นคิมัตนะครับปิดหน้าปิดอิจาบแบบนี้นะนางไม่มีผ้าอะไรเลยในบ้านด้วยความยากจนและไม่มีอะไรเลยอัสมะได้เอาผ้าของตัวเองออกมาพี่น้องแล้วฉีกออกนะพี่น้องเป็นสองส่วนเพื่อที่จะบริการให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อนบีเห็นท่านนบีจึงดุอาให้อับดัลละเขาเรียกอับดัลหมายถึงอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยได้ทรงเปลี่ยนให้กับสองผ้าที่ดีกว่าสองผ้านี้แล้วในสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่คือความเสียสละพี่น้องครับอัสมะจึงเดินทางจากบ้านของนางไปที่ถ้ำซูรเพื่อเอาอาหารไปให้พ่อเอาอาหารให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำอยู่แบบนี้แหละครับพี่น้องเอาอาหารไปให้เดินทางลำบากจนกระทั่งท่านนบีได้ถึงมะดีนะห์และแล้วอัสมะบินติอบีบักก็ได้ฮิจเราะห์เช่นกันนางได้ฮิจเราะห์ไปพร้อมกับสามีของนางคืออัซซุบัยบินอาวามรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องฮิจเราะห์ไปเมื่อฮิจเราะห์ถึงมะดีนะห์พี่น้องครับมุสลิมมุฮาจิรผู้อพยพจากมักกะฮ์มาอยู่มะดีนะห์กันหมดแน่นอนนะพี่น้องมุฮาจิรีเนี่ยมาตัวเปล่าเล่าเปื่อยไม่มีสมบัติไม่มีทรัพย์ไม่มีอะไรเลยญาติพี่น้องอะไรก็ไม่มีเมื่อมาที่มะดีนะห์ชาวอันซอรช่วยเหลืออะไรต่างๆแต่บรรดาคนยะฮูดีพี่น้องคนยะฮูดที่อยู่มะดีนะห์ปรากฏว่าเวลามุสลิมมาอยู่ที่มะดีนะห์เนี่ยนะพี่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือไม่มีมุสลิมมุฮาจิรินแม้แต่ครอบครัวเดียวที่ตั้งท้องและมีลูกไม่มีใครมีลูกเลยพวกยะฮูดีก็โจมตีพี่น้องว่านี่ไงบาลอลงอัลลอฮ์ไม่ให้มีลูกพวกมันเพราะทำผิดหลักศาสนาผิดอะไรต่างๆโดนโจมตีโดนกดดันจากรอบข้างว่าดูพวกมุฮาจิรินที่มันทิ้งมักกะฮ์มาอยู่มะดีนะห์เนี่ยพวกนี้เป็นพวกบาปพวกทำผิดพวกคนเลวร้ายดูสิไม่มีใครในหมู่พวกมุฮาจิรินมีลูกแม้แต่คนเดียวไม่มีเด็กเกิดและไม่มีคนท้องเลยพี่น้องปรากฏว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ลบคำสบประมาทของปากชั่วๆของยะฮูดด้วยกับให้ท่านหญิงอัสมะตั้งท้องขึ้นพี่น้องครับนะพี่น้องท่านหญิงอัสมะท้องตั้งครรภ์นะเมื่อตั้งครรภ์เนี่ย นางก็คลอดลูกออกมาและลูกของท่านหญิงอัสมะคนแรกนี่แหละครับคือท่านอับดุลลาห์บินซุบัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นซอฮาบะห์นบีพี่น้องวินาทีที่อัสมะคลอดลูกชายออกมาอับดุลลาห์เนี่ยนะพี่น้อง
บรรดาซอฮาบะห์ทั้งมะดีนะห์ในวันนั้นตักบีรหมดเลยพูดคำว่าอัลลอฮุอักบัรสั่นทั้งมะดีนะห์เพราะอะไรพี่น้องลบคำสบประมาทที่บรรดาศัตรูอิสลามได้ใส่ใครบรรดามุนาฟิกีนได้ด่าบรรดายะฮูดีได้ใส่ร้ายว่าพวกนี้อัลลอฮ์ไม่ให้ลูกแต่อัสมาคลอดลูกบรรดามุสลิมในมะดีนะห์ตักบีรด้วยความยินดีว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรดีใจมากอับดุลลอฮ์บินซุบัยคือลูกชายคนแรกของท่านหญิงอัสมาและกับท่านอัซซุบัยบินอาวาเป็นนักรบหมดเลยนะครับลูกท่านมาชาอัลลอฮ์อุรวะก็นักรบอับดุลลอฮ์ก็นักรบหรือลูกสาวของท่านขอดีจ้ะอะไรต่างๆมาชาอัลลอฮ์หมดเลยอับดุลลอฮ์จึงเติบโตขึ้นพี่น้องมีแม่ที่แข็งแกร่งอย่างอัสมามีพ่อที่แข็งแกร่งอย่างอัซซุบัยบินอาวาพี่น้องอัสมาในฐานะภรรยาอยู่ยังไงครับพี่น้องอัซซุบัยเนี่ยเป็นคนขี้หึงมากอัซซุบัยเป็นคนขี้หึงมากๆพี่น้องครับหึงมากซอฮาบะห์เนี่ยนะพี่น้องเรื่องหึงภรรยาเป็นเรื่องปกติความหึงหวงภรรยาเป็นสิ่งที่ดีในอิสลามจริงๆพี่น้องผู้ชายที่ไม่หึงเมียอันนั้นแสดงเป็นผู้ชายมีปัญหาพี่น้องครับสามีมีปัญหาและมีความบกพร่องในอีมานของนางของเขาเราแปลกใจไหมครับพี่น้องวันนี้ผู้หญิงที่ถ่ายภาพแอคท่าสวยๆอะไรต่างๆลงใน Facebook แล้วสามีปล่อยให้ทำอย่างนั้นได้ไม่ห้ามไม่เตือนถามหัวอกผู้ชายด้วยกันพอใจไหมครับให้คนมานั่งดูหน้าเมียเราพอใจไหมครับให้คนมานั่งดูเมียเราถ่ายรูปและออกไปใน Facebook ถ้าท่านอยู่เฉยๆและไม่รู้สึกอะไรท่านบกพร่องเรื่องอีหม่านท่านแต่ถ้าคนซอละเขาไม่ปล่อยให้เมียเขาถ่ายรูปและอัพลงไปในเฟซโพสท่าทางอะไรต่างๆเพราะเขามีความหึงหวงพี่น้องมุมินต้องหึงหวงภรรยามุมินต้องดูแลเขาเรียกมีความรู้สึกหึงหวงภรรยานะครับพี่น้องอัซซุบัยรุนแรงมากท่านซาอัดบินอุบาดะห์ยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีกพี่น้องผมจะบอกความหึงหวงของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะครับซอฮาบะห์ท่านซาอัดเนี่ยเคยพูดเอาไว้ครั้งหนึ่งบอกว่าพูดต่อหน้านบีด้วยนะครับบอกว่าถ้าฉันเห็นใครอยู่กับภรรยาฉันจะฟันชายคนนั้นโดยใช้ดาบที่เป็นด้านคมทันทียารอซูลุลลอฮ์โดยไม่ได้ถามแล้วด้วยว่าอะไรเห็นอยู่ด้วยกันเท่านั้นฉันฟันทันทีนี่คือความหึงหวงของซาอัดบินอุบาดะห์ท่านนบีบอกว่าตัวท่านนะหึงยิ่งกว่าซาอัดบินอุบาดะห์นี่คือความใส่ใจและความหึงหวงอัซซุบัยหึงหวงอัสมามะท่านหญิงอัสมาอยู่กับอัซซุบัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุอัซซุบัยสมบัติที่มีนะพี่น้องที่ดินหนึ่งที่ม้าหนึ่งตัวอัสมาต้องคอยช่วยเหลือสามีพี่น้องจูงม้าออกไปให้ยะให้น้ำให้อาหารดูแลม้าดูแลอะไรต่างๆดูแลกิจกรรมหมดเหนื่อยนะครับพี่น้องแต่ซอฮาบะห์อดทนญิฮาดของสตรีคือการญิฮาดการดูแลสิ่งต่างๆที่อยู่ในบ้านจริงๆพี่น้องผู้หญิงที่เก่งไม่ใช่ผู้หญิงที่นั่งออฟฟิศได้นานๆนะครับพี่น้องผู้หญิงที่เก่งไม่ใช่ผู้หญิงที่ทำงานได้เงินเดือนเยอะๆผู้หญิงที่เก่งคือผู้หญิงที่สามารถดูแลงานบ้านได้สตรีที่แกร่งคือสตรีที่สามารถดูแลในบ้านได้อิสลามไม่ได้ส่งเสริมนะพี่น้องว่าผู้หญิงต้องออกไปทำงานออฟฟิศออกไปทำงานข้างนอกความเลวร้ายและความเสียหายจะเยอะเมื่อผู้หญิงออกไปทำงานข้างนอกสตรีงานเขาอยู่ในบ้านอามันเขาอยู่ในบ้านดูแลกิจกรรมในบ้านเนี่ยการจี๊ดการต่อสู้อะไรต่างๆท่านอยู่ในนี้ดูแลพี่น้องอัสมาจึงดูแลนะครับพี่น้องดูแลกิจการงานช่วยเหลือสามีต่างๆแม้กระทั่งตอนไปออกรบนะครับพี่น้องไปยัรมุกไปสงครามอัสมายังไปกับท่านอัซซุบัยผู้เป็นสามีด้วยซ้ำนางไม่ทิ้งนางไปด้วยกันตลอดนางจึงเป็นบทบาทของภรรยาที่มาชาอัลเลาะห์และสมบูรณ์มากครอบครัวอัซซุบัยยากจนพี่น้องครับท่านหญิงอัสมาได้เล่าให้เราฟังในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งบอกว่าเมื่อครั้งที่ท่านหญิงอัสมาตั้งท้องลูกสาวที่ชื่อว่าคอดีจะพออัสมาเนี่ยตั้งชื่อลูกสาวคนหนึ่งว่าคอดีจะนะครับพี่น้องในขณะที่อัสมาตั้งท้องอยู่เนี่ยปรากฏว่าวันนั้นอัซซุบัยไม่อยู่ได้ออกเดินทางไปนะครับพี่น้องไปข้างนอกอัสมาอยู่คนเดียวท่านหญิงอัสมาอยู่คนเดียวคนเวลาตั้งท้องพี่น้องเวลาแ
ามันอยากกินอะไรเนี่ยคนท้องเขาเข้าใจกันนะครับพี่น้องปรากฏว่าข้างบ้านของอัสมาเนี่ยนะเขาทำอาหารซึ่งไม่ใช่มุสลิมเป็นยะฮูดนะครับทำอาหารได้กลิ่นหอมอะไรบางอย่างพี่น้องอัสมาได้กลิ่นเนี่ยหิวมากเมื่อหิวเนี่ยพี่น้องจะไปขอต้องก็ไม่ใช่อัสมาเดินไปที่บ้านของเขานะครับถามคุยเรื่องอื่นและกลับมาไปกลับไปกลับจน3ครั้งพี่น้องที่รักไม่ได้อะไรกลับมาเลยจนเมื่อสามีของยะฮูดเดียนั้นกลับมาพี่น้องถามว่ามีใครมาบ้านเราไหมอะไรไหมเมื่อบอกหมดสามีพอรู้ว่าอัสมามาหากลับไปกลับไปกลับ 2-3 ครั้งสามีได้สั่งให้ตักขนมหรือตักอาหารเนี่ยพี่น้องเอามาให้อัสมารอดิยัลลอฮุอันฮะพี่น้องดูเพื่อนบ้านถึงแม้จะไม่ใช่มุสลิมเราก็ต้องทำดีด้วยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นใครแต่เป็นเพื่อนบ้านต้องทำดีด้วยนะครับพี่น้องอัสมาจึงใช้ชีวิตลำบากแต่ท่านหญิงอัสมาไม่เคยบ่นไม่เคยปารภและไม่เคยขอหย่ากับอัซซุบัยบินอาวามซอบัตอดทนพี่น้องจนนะครับพี่น้องอัสมาได้มีลูกนะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นอับดุลลาห์อัซซุบัยอะไรต่างๆเอาละครับพี่น้องผมบอกว่าบทบาทของความเป็นแม่อัสมาอบรมลูกได้ดีมากๆอบรมลูกให้มีการเสียสละอบรมลูกให้รู้จักรักศาสนาของอัลลอฮฺตะอาลาแล้วผลสุดท้ายในการอบรมเป็นยังไงเราจะดูในช่วงท้ายของชีวิตท่านหญิงอัสมานะครับพี่น้องอัสมาได้ดูแลลูกลูกของอัซซุบัยบางท่านนะครับอุรวะห์บินซุบัยคนนี้แหละครับพี่น้องที่มีการเรื่องราวของท่านถูกตัดขาได้ในละหมาดโดยที่ท่านไม่กระดิกและไม่รู้สึกอะไรเลยพี่น้องเพราะความมีสมาธิในการละหมาดของอิบนุซุบัยท่านนี้นะครับพี่น้องอัสมาในบทบาทภรรยาอัลฮัมดุลิลละห์เมื่ออัซซุบัยเสียชีวิตไปพี่น้องที่รักอัสมาก็ยังคงอยู่กับลูกนะครับยังอยู่กับลูกจนวันที่อบูบักอัสซิดดีกผู้เป็นพ่อเสียชีวิตอุมัรบินคอตตอบเสียชีวิตอุสมานบินอัฟฟานเสียชีวิตอาลีบินอบีตอลิบเสียชีวิตช่วงนั้นนะครับพี่น้องที่เกิดเขาเรียกว่าบททดสอบในประชาชาติอิสลามเล็กน้อยในเรื่องของการปกครองเนี่ยเมื่อในยุคที่ยะซีดบินมุอาวิยะห์เสียชีวิตเนี่ยนะพี่น้องคนก็ได้ให้สัตยาบันกับอับดุลลาห์บินซุบัยลูกชายของอัสมาให้ขึ้นเป็นคอลิฟะห์ต่อนะพี่น้องดูนะครับว่าคนซิกก็หรือน่าเชื่อถือขนาดไหนอะถึงขนาดประชาชนให้สัตยาบันให้ขึ้นเป็นคอลิฟาได้นั่นคือท่านอับดุลลาห์บินซุบัยรอดิยัลลอฮุอันฮุมาลูกชายของท่านหญิงอัสมานั่นเองพี่น้องเมื่ออับดุลลาห์ได้ถูกแต่งตั้งเป็นคอลิฟาพี่น้องปกครองฮิญาร์อิรักนะครับพี่น้องเขตบริเวณต่างๆเหล่านี้ยกเว้นชามที่ชามก็มีพวกอะไรครับมาลิกบินอับดุลมารวะบินอับดุลมาลิกบินมารวานโซนนั้นเอาละครับในเรื่องของการเมืองอะไรต่างๆแต่อับดุลลาห์บินซุบัยลูกชายของท่านหญิงอัสมาถูกยกย่องถูกแต่งตั้งให้ไบอะห์เป็นคอลิฟะห์พี่น้องอับดุลลาห์บินซุบัยจึงถูกเรียกว่าอามีรุลมุอ์มินีนอยู่ระยะเวลานึงนะครับพี่น้องแต่การเป็นคอลิฟะห์ของท่านไม่นานเท่าไหร่พี่น้องเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการอิสติฮาดการวิเคราะห์ในเรื่องของระบบการปกครองบรรดาชาวเมืองชามนะครับมารวานบินอับดุลมาลิกอะไรตอนนั้นก็มีการคิดนะครับพี่น้องที่จะล้มระบบปกครองคอลิฟะห์ของอับดุลลาห์อัซซุบัยจึงมีคนหนึ่งพี่น้องที่รักเขาชื่อว่าฮัจญาจบินยูซุฟฮัจญาจเนี่ยเป็นผู้นำกองทัพในยุคนั้นนะครับพี่น้องฝั่งนั้นนะที่รุนแรงมากแล้วก็เคยสังหารอุลามะเนี่ยก็มีเช่นกันนะครับพี่น้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องราวของท่านมอบหมายให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ฮัจญาจเนี่ยรับอาสาจะมาสู้รบกับอับดุลลาห์บินซุบัยลูกชายของอัสมานะครับพี่น้องเมื่อจะมาถึงเนี่ยลูกชายของอัสมาก็คือท่านอับดุลลาห์เนี่ยในวันที่จะต่อสู้กับฮัจญาจบินยูซุฟอับดุลลาห์ได้เข้ามาหาอัสมารอฎิยัลลอฮุอันฮาผู้เป็นแม่พี่น้องเข้ามาด้วยความนอบน้อมในวันนั้นเข้ามาหาแม่สลามแม่และจูบแม่และคุยกับแม่พี่น้องครับสองคน
ระหว่างอับดุลลาห์บินซุไบร์ผู้เป็นลูกและอัสมาบินติอบีบักผู้เป็นแม่ในขณะนั้นอัสมามีอายุมากนะพี่น้องมีอายุร่วมร้อยปีเลยนะพี่น้องอัสมานี่อายุยืนมากนางมีอายุเป็นร้อยโดยที่ฟันไม่หักเลยแม้แต่ซี่เดียวนางมีอายุเป็นร้อยแต่ตานางไม่พร่ามัวแม้แต่นิดเดียวทั้งหมดมองชัดฟันยังแข็งแรงมากมากอับดุลลาห์บินซุเบห์เข้ามาหาแม่สลามแม่แล้วบอกกับแม่คุยนะครับแม่ว่าตอนนี้เนี่ยมีคนเข้ามานะแม่จะมารบจะมาอะไรกับฉันพี่น้องดูผู้หญิงอย่างอัสมาตอบยังไงกับลูกอัสมาบินติอบีบักบอกว่าหากลูกยืนหยัดในความจริงลูกจงเดินหน้าต่อไปอย่าให้เด็กๆมาเล่นกับเจ้าอับดุลลาห์เอ้ยอัสมาพูดเพื่อส่งเสริมให้ลูกออกไปสู้รบไม่ได้สอนให้ลูกขี้ขลาดถ้าหากลูกถอยลูกก็ถือว่าชั่วมากแล้วเพื่อนต่างๆสหายของลูกที่เคยร่วมรบมากับลูกที่เขาตายไปอัสมาพูดกับลูกตะรีบลูกบอกลูกทั้งหมดเพื่อต้องการให้ลูกเข้มแข็งครับพี่น้องอับดุลลอฮ์บอกกับแม่ว่าแม่ฉันกลัวว่าเขาจะประจานจะเอาศพฉันมาแขวนจะมาอะไรต่างๆพี่น้องอัสมาตอบกับลูกว่าลูกเวลาแกะเวลามันโดนเชือดไปแล้วเนี่ยนะลูกใครจะถลกหนังมันหรือจะทำอะไรมันแกะมันไม่เจ็บแล้วลูกฉะนั้นอัสมาจึงเตือนลูกว่าลูกไม่ต้องกลัวหลังจากลูกตายไปแล้วเขาจะทำอะไรกับลูกลูกก็จะไม่เป็นอะไรแล้วลูกเมื่อเป็นซูเบกพี่น้องลูกชายได้ยินแม่พวกเป็นท่านคือท่านหญิงอัสมาพูดตะรีบแล้วบอกให้ลูกออกรบญิฮาดอย่างนั้นโดยไม่ให้ถอยแม้แต่นิดเดียวอับดุลลอฮ์จึงบอกกับแม่นะครับพี่น้องในสุดท้ายก่อนจะลาแม่แล้วออกไปรบในวันนั้นบอกแม่แม่อย่าทิ้งดุอาให้ฉันนะแม่ไม่ว่าตั้งแต่วันนี้และตลอดไปอัสมาได้ยินอย่างนั้นพี่น้องกอดลูกนะครับพี่น้องแล้วบอกว่าฉันจะไม่ทิ้งดุอาให้เจ้าตลอดไปอับดุลลอฮ์เอ้ยอัสมากอดลูกพี่น้องเพื่อกอดเพื่อจะปล่อยให้ลูกออกไปญิฮาดและออกไปต่อสู้และให้ลูกตายยิ่งวีรบุรุษแม่ไม่ได้กอดลูกเพื่อจะจับลูกเอาไว้นะครับพี่น้องการกอดของท่านหญิงอัสมาเป็นการกอดเพื่อจะปล่อยลูกให้ออกไปสู้ยิ่งวีรบุรุษนี่คือหัวอกคนเป็นแม่เช่นอัสมาบินติอบีบักรอฎิยัลลอฮุอันฮานางรักลูกแต่นางพร้อมจะสละลูกในทางของอัลลอฮ์เมื่ออัสมากอดลูกพี่น้องครับ ปรากฏว่าท่านหญิงอัสมาเนี่ยได้ไปสัมผัสกับเสื้อเกราะของอับดุลลาห์บินซุบัยที่ใส่อยู่ที่ตัวอัสมาถามลูกอะไรลูกลูกใส่อะไรที่เสื้อลูกอับดุลลาห์ตอบกับแม่ว่าฉันใส่เสื้อเกราะแม่ฉันใส่เสื้อเกราะแม่ท่านหญิงอัสมาตอบกับลูกคำเดียวครับพี่น้องบอกว่าลูกจงถอดเสื้อนี้ออกซะมาชาอัลลอฮ์ถอดเสื้อเกราะนี่ออกลูกเสื้อแบบนี้มันไม่ใช่ของคนที่ต้องการตายชะฮีดนะลูกถอดเสื้อนี่ออกพี่น้องมีแม่กี่คนที่ให้ลูกถอดเสื้อเกราะออกอัสมาคือหนึ่งในคนนั้นลูกถอดออกลูกถ้าลูกต้องการตายชะฮีดลูกต้องไม่ใส่เสื้อตัวนี้ลูกถอดออกลูกนี่คืออัสมาบินติอบีบักรอฎิยัลลอฮุอันฮุมานางผู้เป็นพี่สาวท่านหญิงไอชะนางผู้เป็นลูกของอบูบักอัสซิดดีกนางผู้เป็นภรรยาของอัซซุบัยนางผู้เป็นแม่ของอับดุลลอฮ์บินซุบัยท่านคือผู้หญิงที่เสียสละและปล่อยให้ลูกถอดเสื้อเกราะแล้วออกไปลูกอัสมาโกรธมากจนลูกอับดุลลอฮ์ยอมถอดเสื้อเกราะออกเมื่อถอดเสื้อเกราะพี่น้องอับดุลลอฮ์ออกไปข้างหน้าต่อสู้กับฮัจญัจจนกระทั่งท่านถูกฆ่าอับดุลลาห์บินซุบัยถูกฆ่าพี่น้องที่รักครับบรรดาผู้ที่อยู่ตรงข้ามกับท่านต่างตักบีรหมดเลยว่าอัลลอฮฺอักบัรแต่อิบนุอุมัดได้ตอบโต้และบอกว่าอัลลอฮีนะกับบรูและบรรดาผู้ที่ตักบีรในวันที่อับดุลลาห์เกิดนั้นดีกว่าบรรดาผู้ที่ตักบีรในวันที่เขาเสียชีวิตนี่คือ
อับดุลลาห์บินซุบัยร์เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องจากบรรดาซอฮาบะห์จากท่านหญิงอัสมาผู้เป็นแม่อัสมาผู้เป็นแม่หลังจากได้ยินข่าวว่าลูกชายถูกฆ่าไปนอกครับแต่เป็นการถูกฆ่าเยี่ยงวีรบุรุษอัสมาได้ช่วยเหลือได้กับฟันได้ดูแลศพมายัดลูกทั้งหมดจนกระทั่งอัสมาเคยขอดุอากับอัลลอฮ์ว่าอย่าให้อัสมาตายจนกว่าจะจัดการลูกชายให้จบก่อนหลังจากอับดุลลาห์บินซุบัยร์เสียชีวิตท่านหญิงอัสมาจัดการดูแลมายัดศพลูกนะครับพี่น้องหลังจากนั้นไม่กี่วันพี่น้องที่รักอัสมาบินติอาบิบักรอดิยัลลอฮุอันฮาก็กลับสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งในขณะนั้นนางมีอายุ100ปีพี่น้องที่รักอัสมาบินติอาบิบักมีอายุยาวอายุยืนถึง100ปีพี่น้องครับและไม่ใช่100ปีธรรมดาสติไม่หลงเลยฟันไม่ร่วงแม้แต่ซี่เดียวสายตามองเห็นอย่างชัดแจ้งนี่คือเรื่องราวของท่านหญิงอัสมาบินติอาบิบักรอดิยัลลอฮุอันฮาผู้เป็นแม่แต่พร้อมจะสละลูกเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้เป็นแม่แต่พูดเพื่อให้ลูกถอดเสื้อเกราะออกในการต่อสู้ในทางของอัลลอฮฺใครไม่รักลูกครับพี่น้องแต่วันนี้ลูกเรารักยังไงแต่ที่ที่เราต้องการอยู่กับเขาที่สุดนั่นคือสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัสมาบินติอาบิบักจึงพร้อมที่จะสละลูกของท่านเพื่ออัลลอฮฺถึงแม้ว่านางจะเปล่าเปลี่ยวนางจะคิดถึงลูกแต่นางเชื่อมั่นนะครับพี่น้องว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะดูแลและจะให้ความอบอุ่นใจแก่นางและกับบรรดาลูกของท่านแน่นอนอินชาอัลลอฮฺนี่คือเรื่องราวนะครับพี่น้องของท่านหญิงอัสมาบินติอาบิบักรอฎิยัลลอฮุอันฮุมานางได้สละนะครับทั้งหมดที่เป็นความสุขท่านลูกคือสิ่งที่แม่รักที่สุดแต่วันนี้นางพร้อมสละในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องและวันนี้เราอะครับพี่น้องเดี๋ยวนะมาแล้วเหมือนรู้งานนะว่าถึงคิวตอบคำถามนะครับเหมือนท่านนิกัสมารู้นะครับสละทั้งหมดวันนี้เราก็เช่นกันนะครับอิชาอัลลอฮ์พี่น้องอันไหนที่อัลลอฮ์ต้องให้เพื่อพระองค์ได้เราให้แต่ครับพี่น้องนะเพื่อที่จะได้เป็นคนหนึ่งที่เสียสละเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์นะครับ